สวัสดีชาวซิที่น่ารักทุกคนนะครับดีเจข้าวมาแล้วนะฮะเห็นหน้ากันแบบนี้ครับพาศิลปินเจ๋งๆมาแนะนำให้รู้จักกันแน่นอนนะครับแล้ววันนี้ฮะชื่อศิลปินของเราโหน่าสนใจมาก Young Man and the Sea โหเหมือนเป็นชื่อแบบชื่อหนังสือชื่อโนเวลอะไรแบบนี้เลยนะครับไปเจอพวกเขาเลยดีกว่าครับสวัสดีครับพี่ Young Man and the Sea นะฮะแนะนำตัวทีละคนเลยครับผมชื่อโจครับตำแหน่งมือคีย์บอร์ดครับผมชื่อโยครับกีตาร์ครับชื่อตัดครับร้องครับมิกครับกีตาร์ครับว่าเฟืองเล่นเบสเอาพูดถึงชื่อวงกันดีกว่า Young Man and the Sea เมื่อกี้แอบอ่านมาเป็นชื่อโนเวลอะเป็นชื่อวรรณกรรมทำไมถึงเป็นชื่อนี้ครับ Young Man and the Sea ครับของแบบเนสเฮมิงเวย์เป็นวรรณกรรมที่แบบพี่ตัดเขาชื่นชอบบทปราณแบบเป็นเรื่องราวของการต่อสู้ระหว่างคนแก่กับธรรมชาติอะไรเงี้ยครับมันคือการต่อสู้กับธรรมชาตินะพี่เนาะมันธรรมชาติที่เราพูดถึงมันคือแบบเป็นทั้งชีวิตเป็นทั้งความสุขความทุกข์มันทั้งแบบที่มันเกิดขึ้นกับตัวเราทั้งในจิตใจและร่างกายอะไรอย่างเงี้ยครับผมแล้วก็เขาพี่ตายก็ชื่นชอบในความห้าวหาญในจุดนั้นแต่ว่าเราไม่ได้เป็นโอแมนรวมมาเป็นยังแมนเป็นยังแมนครับมันพูดถึงแบบชีวิตเล็กๆของคนเรากับธรรมชาติที่มันยิ่งใหญ่แฟนตาซีใกล้มาเป็นชื่อวงครับมีโลโก้วงเป็นของตัวเองโลโก้ก็ได้น้องที่ผมไปอาศัยบ้านเขาอยู่ครับเป็นชื่อเป็นสวยมากเป็นอารมณ์ชื่อซอสครับอ๋ออันนี้คือทำเองวาดเองวาดมือฮิปสเตอร์หน่อยนึงเยอะเลยครับไม่หน่อยครับเอาเรามาพูดถึงไกลพูดถึงเพลงของเราดีกว่าครับคนสวนนี่คือชื่อซิงเกิลพูดถึงอะไรครับเพลงนี้คนสวนก็พูดถึงมาจากจุดเริ่มต้นครับจุดเริ่มต้นมันมาจากวรรณกรรมของวอลแตร์ครับชื่อว่ากองดิเป็นวรรณกรรมแล้วก็เป็นประโยคสุดท้ายที่พูดว่าอะไรจะทำสวนของเราต่อไปครับทำไมเล่าหน่อยคือมันพูดถึงคนอะไรอย่างเงี้ยครับที่บางทีมันไม่สามารถแบบกำหนดได้ว่าชีวิตเราจะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยไม่ว่าจะแบบจะไปอ้อนวอนขอใครหรือว่าจะไปกะเก่งอะไรอะไรอย่างเงี้ยครับแต่สุดท้ายแล้วสิ่งที่เราทำได้ก็คือทำงานที่เรารักต่อไปจริงๆแล้วสวนก็นอกจากในเชิงฟิสิกอลแบบนั้นมันก็ยังหมายถึงมันอาจจะหมายถึงชีวิตมันอาจจะหมายถึงความฝันมันอาจจะหมายถึงการงานของเราได้เหมือนกันมันก็อยู่ที่เราแต่จะตีความครับแสดงว่าเป็นวงที่มีการแต่งเพลงแล้วใช้เป็นซับเทกใช้เป็นอะไรในเพลงพอสมควรได้ครับน่าสนใจอ่ะใช่ผมคุยกันดูความรู้เลยเอางี้ดีกว่าเรากลับมาที่เรื่องของวงดีกว่าครับมารวมตัวกันได้ยังไงครับวงเราจุดเริ่มต้นนะครับก็เริ่มจากผมกับตั๊ดก็เราไปเจอกันงานเฟสที่จุฬาตอนปีหนึ่งครับก็เป็นศิษย์เก่าจุฬาครับนั่นคือ10ปีที่แล้วแล้วเพิ่งมาประฟอร์มวงกันตอนนี้10ปีก็มีแบบวงโปรมาเล่นพี่น้อยก็แบบเอ้ยลงมาที่สนามจุ๊บอะไรเงี้ยเราก็แบบเดินลงไปก็เจอกาแล้วก็แบบมาเห็นตั๊ดเอ้ยเอาว่าจะข้ามไปแบบอ้าวอยู่ซ้อนนะก็เห็นป้ายอยู่ศิลป์กรรมอะไรเงี้ยเราก็เลยเหมือนได้คุยกันหลังจากนั้นก็ได้เจอกันที่หน้าคณะตอนเย็นเมื่อก่อนยังแบบคณะมันติดกันเราไปรู้กันได้ยังไงว่าต่างคนต่างก็คือเวลางานรับน้องอะไรเงี้ยครับงานรับน้องมันจะต้องมีแบบแปะป้ายชื่อครับชื่ออ๋อนึกออกใช่แล้วมันต้องมีป้ายชื่อใช่ครับผมก็บอกโอ้โหเด็กศิลปกรรมจุฬาเนี่ยนึกว่าเด็กอุเทนครับมีความสงกันอยู่มันก็คิดว่าผมนี่มึงเด็กอสรหรือว่าเด็กวิทย์วะอะไรครับก็เลยมีความจดจำกันได้ง่ายครับแล้วก็คราวนี้ก็มาเจอกันหน้าคณะก็เลยได้ก็แต่งเพลงกันตามภาษาแบบแต่งเพลงจีบหญิงจีบรุ่นน้องจีบรุ่นพี่จีบไปเรื่อยอะครับครับแล้วก็แต่งเพลงกันก็สัก40เพลงแล้วก็แยกย้ายกัน40ใช่40ช่วยกันแต่งเขาแต่งเนื้อทำนองผมแค่ทำคอร์ดแล้วที่เหลือนี่มายังไงไม่รู้มายังไงแต่ก็เวลาเขาผ่านมาใช่ใช่เวลาผ่านตามมาอย่างนี้เลยผ่านสัก10ปีอะไรเงี้ยครับโยก็ไปเป็นทหารผมก็ไปเรียนหนังสือกลับมาทำงานนู่นทำงานนี่แล้วโยวันนึงโยก็กลับมาจากการเป็นรับใช้ชาติแล้วก็คิดว่าก็มาเล้าโลมนู่นนี่นั่นนู่นจนผมยอมทำเพลงด้วยใช่ใช่ก็เล้าโลมครับใช้มือสัมผัสใช่ครับไปเรื่อยๆครับนัวไปเรื่อยอะไรเงี้ยครับจนก็ได้เริ่มทำเพลงทำเดโมกันแล้วคราวนี้ก็พอเริ่มทำงานกับโปรดิวเซอร์ที่เป็นเพื่อนสนิทชื่อพี่วินอะไรเงี้ยครับก็จะแกรู้สึกว่าเฮ้ยภาคดนตรีมันน่าจะไปได้มากกว่าเป็นแค่ดีกีตาร์โปร่งร้องเพลงอะไรแกครับก็เลยได้ชักชวนเพื่อนๆที่เป็นนักดนตรีอาชีพอยู่แล้วแล้วก็เล่นดนตรีมาทั้งชีวิตมาร่วมวงกันเลยครับซึ่งเพื่อนๆเหล่านี้ก็เป็นคนใจง่ายชวนวันเดียวก็มากันหมดใช่ครับทำใช่ครับ3คนเลยครับพร้อมกันเอ้าพูดถึงดนตรีของเราดีกว่าครับวงของเราดนตรีเป็นแนวไหน
ป็นโพสโฟร์ครับโพสโฟร์ไม่เคยคุ้นอันนี้คือพูดให้ดูเท่ครับจริงมันก็จะเป็นเพลงโฟล์คเพลงป๊อปที่ที่ไม่ได้ฟังยากเย็นอะไรนะครับแต่ว่าโฟล์คซองแบบจารันมโนเพชรจริงจริงแบบจารันมโนเพชรครับเฮ้ยยังไม่ได้เหรออันนี้พูดเล่นกะหัวร้อนด้วยเป็นแบบมาริโอน่าเป็นแบบวงศิษย์ใช่ครับแต่ว่านั่นคือหัวใจของมันครับแต่ว่ามันจะวิ่งอยู่บนดนตรีที่ร่วมสมัยกับการที่พวกเราเติบโตขึ้นมาดังนั้นมันก็จะได้กลิ่นของยุโรปบ้างของอเมริกาบ้างของอะไรเงี้ยครับเฮ้ยถือว่าเป็นซาวด์ใหม่ๆที่ช่วงหลังๆมาในประเทศไทยไม่ค่อยมีวงไหนทำอะไรแบบนี้เอาเป็นว่าใครที่อยากจะลองฟังเพลงของพี่ๆเขานะครับก็ขอกันมาได้ที่411975นะครับส่วนตอนนี้ฮะขายของเต็มที่เลยโหลดยังไง MV ออกหรือยังแล้วก็ติดต่อช่องทางวงของเราทำยังไงครับครับก็ตอนนี้ก็ปล่อยซิงเกิลแรกออกมาเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาครับก็คือเมื่อสัก2วันที่แล้วครับชื่อเพลงคนสวนนะครับของวงยังแมเดอะซีก็สามารถดูได้ใน YouTube ครับพิมพ์ตรงๆครับระวังไปเจอเพลงคนสวยแค่นั้นเองครับจะเด้งสวนขึ้นมาตลอดครับผมจริงๆก็คือคนสวนนะครับแล้วก็สามารถติดต่อหรือว่าติดตามงานต่างๆได้ที่ facebook.com/youngmanandtheseaband ครับครับก็จะมีเรื่องราวทั้งหมดอยู่ในนั้นครับสำหรับวันนี้ขอบคุณพี่ๆ Young Man and the Sea ด้วยครับสวัสดีครับสวัสดีครับ